ครเข้ามากดถูกใจขอให้ร่ำให้รวยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Game Xshot Server จีนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวชุดเซตที่เราสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดได้นะครับฟังไม่ผิดนะครับเราสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดได้นะครับเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติดีกว่านะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนนะครับผมก็อ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับอ่านเป็นแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับจีนนี่คือไม่ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูในห้องกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พออยู่ในห้องนะครับกดตัว H นะครับตัว H กดเลยครับกดครั้งหนึ่งปุ๊บแปลงร่างครับแปลงร่างแล้วดูมือครับเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับคลิกซ้ายครับแรงไหมแรงไม่แรงก็ดูเด็ดเคเดี๋ยวนี้เกมวิชช็อปมันแปลงร่างด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โหตอนนี้คือผมปิงมากเลยปิง300กว่านะจะขึ้น400ป่ะไม่รู้ช้าได้ด้วยครับช้าทำอะไรได้เด็ดเคช้าปรับพลังได้ครับโอ้โหบอกเลยครับว่าโคตรแรงเฮ้ยทำเป็นเล่นนะนี่เอ็กช็อตหรือเกมอะไรวะนี่อ่ะดูครับเราสามารถกดตัวเฮดแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวหมีหรือเปล่าโอ้เป็นสัตว์ประหลาดนะครับนี่เราเปลี่ยนร่างเป็นคนได้ไหมกดเฮดเปลี่ยนเป็นคนไม่ได้ครับอ๋อมันมีดีเลย์ด้วยนะครับตรงข้างๆหลอดเลือดนะครับโอ้ดีเลย์เยอะเหมือนกันเนี่ยก็คือเลือดมีโอ้มีเป็นพันอ่ะเรากด F เพิ่มเลือดได้ปะน่าจะกด F เพิ่มเลือดไม่ได้นะครับแต่ที่ได้ผมเพิ่มเมื่อกี้น่าจะเป็นเพราะสกิลสัตว์เลี้ยงแหละโอ้โหกระเด็นเลยเหรอเฮ้ยตะกี้กระเด็นเหรอไม่รู้อ่ะโหยิงบอสคืออย่างยากอ่ะตายอย่างยากโอ้โหนี่คือกินเวลาเนี่ยบอกเลยสลับปืนไม่ได้ด้วยนะครับก็ต้องใช้หมัดนี่แหละสู้กับมันสู้มันโอ้เฮ้ยตัวเฮียอะไรวะเนี่ยกูเป็นตัวอะไรเนี่ยสัตว์ประหลาดเหรอแต่ประหลาดชิบหายเฮ้ยมันอยู่ไหนเฮ้ยเลือดมันฮีลไว้เองปะดูแป๊บนี่ผมกด F นะเลือดไม่เพิ่มแสดงมันเพิ่มแสดงว่าที่มันเพิ่มก็น่าจะเพราะสกิลสัตว์เลี้ยงแหละยิงของคาวสกิลดูดเลือดตอนนี้บอสตายแล้วนะครับโอ้ what the fuck เดี๋ยวนี้เซิร์ฟเวอร์จีนแม่งมีชุดเซตแปลงร่างได้ด้วยไทยยังไม่มีเลยแต่อนาคตมีแน่อนาคตมีแน่นอนครับตอนนี้ยังไม่มีอนาคตมีแน่ฮิอะไรวะ what the fuck ตอนนี้คือโคตรปิงอ่ะไม่ค่อยชอบเลยเล่นแล้วปิงโอ้มันน่าจะวิ่งไวนะครับวิ่งไวเหมือนพวกแรปเตอร์อะไรประมาณนี้อันนี้มันวิ่งช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรพอได้อยู่รัศมีกว้างไหมเฮ้ยกว้างอยู่รัศมีกว้างอยู่ตัวนึงอยู่ไหนเอ้าหมดเวลาเหรอเอ้าหมดเวลาซะแล้ว หมดเวลาอ๋อมันมีวันหมดเวลาใช่ป่ะผมลองฆ่าตัวตายดิฆ่าตัวตายแล้วเกิดใหม่อ่ะกดตัวเฮดได้มั้ยเอ้ยไม่ได้ว่ะสงสัยต้องรอเวลารอเวลาตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมกดแปลงร่างไม่ได้แสดงว่ามันมีเวลาไงนะผมกดเฮดแปลงไม่ได้นะครับทำไมไม่ได้วะผมแต่ต้องรอคูลดาวน์แหละหลายร้อยอยู่อะมันน่าจะเอาไว้ใช้ตอนที่แบบว่าเราเจอพวกบอสโหดๆหรือมอนโหดๆนะครับเราจะใช้ตัวอย่างเงี้ยในการช่วยจำกัดกำจัดไม่ใช่จำกัดเย็ดเข้ว่ารู้สึกคลิปนี้ผมจะพูดติดๆขัดๆมากเลยนะเวลาเราแบบเจอบอสที่มันยากๆหน่อยแล้วเป็นแบบเป็นรอบที่เราแบบตายบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เอาตัวเนี้ยช่วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับแจ๋ววะเดี๋ยวแต่ละ300กว่าวิเลยเหรอโอ้300กว่าวินี่ก็นานแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงช่วงที่เราสามารถกลับมาแปลงร่างได้นะครับคลิปจะได้ไม่ยืดยาวนะครับป่ะลุยวาร์ปเหลืออีก10วินาทีนะครับอ่ะรอเลยครับนอนรับถอยหลังเลยครับผมจะแปลงร่างนะครับเป็นตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับ
เอ้ยแต่ผมชอบมีดนี้มากเลยเอ้ยไม่ใช่มีดเป็นปืนปืนมีดแรงอยู่อ่ะกดเทสครับมาเฮ้ยมันตัวหมีนี่ว่าหมีอะไรไม่รู้ดูไม่ทันมาเลยครับมาเลยครับระยะใกล้โอ้ระยะใกล้นี้สบายสบายแต่ช้าดีกว่าช้าน่าจะแรงมีชาร์จแรงอยู่แล้วนี่โคตรแรงนะครับแล้วผมจะดูยังไงเนี่ยว่าหมดเวลากี่วิเนี่ยหรือว่ามันมีบอกตรงคุณสมบัติผมก็ไม่รู้ว่ะโอ้ยแรงจริงแรงจริงถ้าตัวเงี้ยต้องโดนสักสองทีถึงจะตายแต่ถ้าเกิดมอนกากๆธรรมดานี่ตายแล้วโอ้แม่เจ้านี่ผมเป็นตัวอะไรวะนี่อ่ะลุยข้างหลังตัวนี้ต้องแทงจากข้างหลังครับปารีเคียแล้วได้แบบกำจัดได้ไวที่สุดป่ะโอ้โหช้าว่ะตรงไหนอีกข้อเสียนะครับคือมันเล่นปืนไม่ได้ถ้าเล่นปืนได้ก็ดีเร็วๆๆต้องให้คุ้มครับต้องให้คุ้มหน่อยโอ้โหเฮี้ยแต่คือตอนเนี้ยมันว้าวอ่ะไม่ค่อยหนุกเลยทำไมปิงมันเฮี้ยขนาดนี้วะเนี่ยตัวเขียวตัวเขียวโอ้โหจะตายตายตบฟักหมดยังหมดแล้วรอบที่24นะครับทันรอบที่25ไหมเนี่ยขอให้ทันเถอะรอบที่25ทันไหมต้องรีบครับต้องรีบโอ้หมดไหมตรงไหนอีกตรงบนออกไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งวาร์ปอ่ะโคตรวาร์ปเลยโอ้ถ้าเกิดเราไม่ต้องใช้ VPN มุดเนี่ยคือปิงมันไม่วาร์ปขนาดนี้หรอกปิงไม่เยอะด้วยพูดถึงอะแต่นี้มันใช้ VPN มุดเนี่ยแล้ว VPN แม่งไม่ดีด้วยโอ้บอสมา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 ทันค่าหลังแดงด้วยเว้ยโอ้ชาร์จอย่างเร็วมีเวลาจำกัดครับเวลาจำกัดเวลาจำกัดชาร์จเอ้าหมดเวลาไอ้เหี้ยหมดเวลาใช่แล้วยังไม่ได้เคลียร์ตัวข้างหลังเลยตายดี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 บอดแกตายแล้วบอดแกตายแล้วนิดเดียวโอ้โหกระสุนหมดเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายแม่เฮ้ยเหลือดเหลือดเอ้ยจนมุมแล้วจนมุมแล้วกูเออเรียบร้อยก็นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชุดที่เราสามารถกดแปลงร่างได้นะครับก็เซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยก็ไปไกลกว่าไทยมากนะครับบอกเลยมากมากนะครับมากจนขนาดมีไอชุดเคียนี้นะครับชุดที่สามารถแปลงร่างเป็นตัวหมีได้นะครับสรุปสัตว์ประหลาดเราก็คือตัวหมีนะครับมาซะน่ารักเลยนะครับแต่มันน่าจะวิ่งไวนะถ้าวิ่งไวเหมือนแรปเตอร์ได้ดีเลยนะครับก็ยังไงดีอะจะเล่นจนจบไหมก็เดี๋ยวจะเล่นจนจบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ทิ้งนะครับเพราะว่าคิดจะได้ไม่ยืดยาวนะครับไปไปเจอกันหน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม